ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนเกษตรยุคใหม่ครับวันนี้พาทุกท่านมารีวิวบ้านนะครับผมบ้านสวนเนาะเดี๋ยวให้น้าแนะนำตัวนะครับน้าแนะนำตัวนะครับครับผมชื่อเปรยนามสกุลดวงแก้วครับอยู่บ้านตะเคราะห์ครับหมู่สามครับเดี๋ยวน้าช่วยรีวิวบ้านหลังนี้ให้หน่อยว่ามีรูปทรงแบบยังไงครับผมครับความกว้างเริ่มจากความกว้างของบ้านเลยครับกว้างว่าไอ้กว้างนี้ก็ห้องละ3เมตรนะห้องละ3เมตรครับครับผมก็เป็นทรงลูกเต๋าเนาะครับเป็นทรงลูกเต๋าครับแล้วยกจากพื้นเท่าไหร่ครับนี่จากพื้นประมาณ50เซนนะ50เซนเนาะครับเป็น2ชั้น2สเต็ป2สเต็ปอันนี้สเต็ปอันล่างอันนี้สเต็ปข้างบนอันนี้นะข้างบนประมาณเมตรหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปดูข้างๆก่อนครับนะครับก็จะเป็นเสาไม้เนาะครับครับเสาไม้นี่ครับเป็นเสาไม้พื้นก็เป็นพื้นปูนบ่ครับครับพื้นปูนครับพื้นปูนเฉพาะไอ้ตัวล่างชั้นล่างครับผมตอนนั้นก็จะเป็นไม้เป็นไม้อะไรครับเนี่ยไม้บ้านเราเนี่ยแหละไม้สะเดาไม้ผสมผสานไม้ผสมผสานเอาอะไรไม้กับไม้ยูคาไม้เต็งกับไม้อันนี้เยอะมีหลายอย่างอยู่ไม้เต้ครับผมแล้วงบบ้านนี้เท่าไหร่ครับนี่งบประมาณ103103ครับโอ้นี่ขอถ่ายข้างบนจะเป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กข้างบนจะเป็นเหล็กมี1ห้องนอนครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนหน่อยครับครับโอ้มีโต๊ะรับแขกด้วยโต๊ะรับแขกทำยังไม่เสร็จเลยครับผมนี่ครับก็จะเป็นบ้านในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้ำพาขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักใช่ไหมครับอันนี้ความกว้างความกว้างตัวนี้ก็เป็นความกว้าง3เมตร3เมตรคูณ3เมตร3เมตร50ครับ3เมตร50ตรงนี้3เมตร50อือ3ครับ3เมตร50อ๋ออันนี้จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนได้น้าขึ้นไปข้างในนะห้องนอนนี่จะเป็น3เมตรเมตร50คูณ3เมตร50เนาะ3เมตรอู้อันนี้ก็กว้างดีเหมือนกันเนาะ103งบ103แต่ยังไม่เสร็จดีนะครับเนาะยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้เลยอ๋อก็ต้องเดินไฟเดินอะไรครับก็อยู่ที่ประมาณ104เอ้ย104หน่อยๆ104หน่อยๆอืมนี่ครับก็105ก็ได้จะเสร็จเนาะบ้านหลังนี้เสร็จเลยแหละทั้งสีจะอะไรเนาะโหโอ้เขาถ่ายดิสวยแล้วหน้าอยู่เนาะครบ103เองเนาะไม้เป็นไม้ตัวเองบ่ครับนี่ไม้ในนาตัวเองนี่ไม้ในนาตัวเองเนาะโอ้ก็เลยลดต้นทุนไปอีกเนาะครับโอ้ไม้ก็ท่าดีครับผมบ้านสวนง่ายๆนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับก็สูงเท่าไหร่ครับนี่จากพื้นขึ้นมาถึงราคา3เมตร80บ่3เมตร80 3เมตร80โอ้ทำเป็นข้างบนก็เป็นเหล็กเป็นตรงเหล็กครับผมวันนี้ขอบคุณน้ามากครับผมครับขอบคุณครับ